สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเปิดถุงช็อปร้านหญิงจอยนะคะให้ดูเป็นร้านขายเครื่องสำอางขายส่งนะคะอยู่หน้าปากซอยบ้านเราเองนะคะคลิปนี้เราก็ต้องพูดเบาอีกแล้วนะคะญาติเรามานะคะเสาร์อาทิตย์ก็ชอบมาหาเราคงจะรักเรามากนะโอเคก็เปิดวอลลุ่มดังๆแล้วกันนะคะก็หลายคนอาจจะเห็นว่าเราซื้อของเก่งแต่ว่าเราจะบอกว่าต้องหาให้ได้มากกว่าที่เราซื้อนะคะมันถึงจะสมดุลกันนะทั้งหมดนี้นะคะก็คือถุงร้านหญิงจอยแค่นี้แล้วกันมีแค่แบบทั้งหมดนี้ก็คือ240บาทเองนะคะแล้วก็สีผมสีใหม่ของเราก็คือเดี๋ยวเอาให้ดูเลยว่าเราซื้ออะไรมาจากร้านขายเครื่องสำอางร้านหญิงจอยนะรู้สึกว่าจะมีหลายสาขานะคะก็หน้าปากซอยร้านใครมีแบบว่าร้านหญิงจอยก็ลองเดินเข้าไปดูนะอันนี้อันแรกเลยก็คือสีผมที่เราทำอยู่นี้นะคะเป็นสีทองแต่ว่าเราทิ้งไว้แค่10นาทีก็เลยออกมาเป็นสีนี้นะคะมันเป็นครีมฟอกผมนะคะก็คือกัดสีผมล้างสีผมเก่าแล้วก็ต้องการให้สีมันตรงกับในกล่องอะไรเงี้ยเราก็จะใช้สิ่งนี้ฟอกสีผมก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาสีผมเก่าเดิมออกไปก่อนมันจะมีขวดอย่างนี้ให้ก็คือชุดนี้แล้วก็มีซองอันเนี้ยผสมกันนะคะชุดนี้ทั้งหมดก็50บาทนะคะก็ประมาณนั้นคนๆแล้วก็ย้อมสีอันนี้เราจะทำเฉพาะช่วงข้างบนนะคะก็ข้างล่างก็จะเป็นสีดำๆเหมือนเดิมอ่ะย้อมเฉพาะตรงนี้นะเทตามนั้น50บาทนะคะหลังจากนั้นนะมันก็จะมีทรีทเมนต์ผมอันนี้10บาทนะคะก็หลังจากที่ฟอกผมเสร็จนะก็ใช้สิ่งนี้แทนครีมนวดผมนะคะผมเราจะนิ่มขึ้นแล้วก็เหมือนกับบำรุงไปในตัวค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งอันนี้ตื่นเต้นน่าเล่นมาก45บาทเป็นของมิดทีนนะคะเป็นครีมลอกสิวเซียนนั่นแหละก็คือเขาบอกว่าใช้อาทิตย์1ถึงครั้งละ 1-2 ครั้งต่ออาทิตย์นะคะก็คือเป็นเจลใสๆอะค่ะแล้วก็พอกทิ้งไว้10ถึง15นาทีแล้วก็ลอกจากข้างบนขึ้นลอกจากข้างล่างขึ้นข้างบนอะไรเงี้ยมันจะช่วยในเรื่องของรูขุมขนแล้วก็ซิลเซียนประมาณนี้อันนี้น่าเล่นมากนะคะเป็นเขาบอกว่ามาทำมาจากไข่ขาวนะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เดี๋ยวเราไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ45บาทเองน่าเล่นก็เลยซื้อมาลองเซอะไรเงี้ยทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยอันนี้เป็นของมิดทีนพอดีแบบโลชั่นแบบบำรุงผิวก่อนนอนนะคะเรามันหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นบังกะเรียนโยเกิร์ตไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะของมิดทีนอันนี้เท่าไหร่39บาทเองปริมาณ200 ml นะคะใช้ก่อนนอนเนี่ยคือพอเราไม่ใช้แล้วแบบว่ามันจะคันๆผิวก็เลยซื้อมาลองซิเขาบอกว่ากลิ่นมันจะออกแบบกลิ่นนมๆโยเกิร์ตแหละนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะของมิดทีนนะอันเนี้ยทีนี้มาถึงอันต่อมาอันเนี้ยก็คือแบบแพ็คเกจจิ้งรูปลักษณ์ภายนอกของเขาอ่ะมันเป็นตัวตัดสินใจที่ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะคือซื้อเพราะความน่ารักคือจะใช้ดีหรือไม่ดีค่อยมาว่ากันอีกทีเนี่ยดูสีน่ารักนะแพ็คเกจจิ้งของเขาเคยได้ยินยี่ห้อนี้ไหมคะสมูทตี้ไม่ใช่สมูทตี้นะมันคือสมูทโตคาวาอี้อ่ะเคยได้ยินแบรนด์นี้ไหมเราไม่เคยอ่ะมันก็จะเป็นมาร์กออร่าหน้าใสนะคะคือเป็นมาร์กเดี๋ยวนี้เขาจะทำแบบมาร์กแบบพอกทิ้งไว้ทั้งคืนไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็ตัวนี้2ซองเนี่ยซองละ25บาทเองอันนี้สมูทโตคาวาอี้นะคะตัวนี้จะเป็นเบบี้ไวท์คิวเทนแอปเปิลนี่แหละเดี๋ยวไปลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้ยี่ห้อสมูทโตเหมือนกันคาวาอี้ไวท์บูตเตอร์มาร์กคือมาร์กแบบไม่ต้องล้างออกนะคะส่วนอีกตัวนึงก็เป็นสมูทโตคาวาอี้เมจิกไวท์เทนนิ่งเซรั่มโอเคค่ะเดี๋ยวใช้แล้วเป็นอะไรยังไงจะมาเล่าให้ฟังอะไร25บาทเองก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ